วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Topic Insight พบกับคุณผู้ชมในวันจันทร์ที่5กันยายน2565ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะครับสวัสดีครับน้องอาสวัสดีพี่ต้นค่ะกลับมาแล้วห่างหายไป10วันเต็มๆหายไปกี่วัน10วันค่ะเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมานะครับร่วงไปหนึ่งนะฮะตอนนี้ปกติแล้วค่ะเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเลยน้องอามนี่ฉีดวัคซีนกี่เข็ม5เข็มแล้วนี่เห็นไหมคุณผู้ชมกลับมาสดใสแจ่มใสเหมือนเดิมไม่มีอาการใดๆเลยยังคงหลงเหลืออะไรไหมก็มีเอฟเฟกต์มั่งมีไอกระแอมนิดนึงนะคะแต่ในช่วงระหว่างที่เข้าบ้านไปนี่หนักไหมหนักพอควรวันที่1วันที่2วันที่3ไข้ขึ้นอยู่5เข็มแล้วก็ยังหนักอยู่เหรอใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ฉีดเลยโอ้โหหนักกว่านี้แน่นอนนะฮะกลับมาประจําการเรียบร้อยนะครับพอกลับมาวันนี้เจออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่งประกาศเลยนั่นน่ะสิคะ 7.6 เลยฮะ 7.86 7.86 นะฮะแต่ว่าทางด้านของนักวิเคราะห์ผู้คาดการณ์ก็บอกว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดไปแล้วนะฮะแล้วก็ดัชนีตลาดหลักทรัพย์วันนี้ก็ไม่ทราบว่าสะท้อนหรือเปล่านะน้องอามสะท้อนเรื่องของเงินเฟ้อหรือเปล่าเพราะว่าณขณะนี้นะครับอีก23นาทีค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่แดนลบนะฮะลบอยู่ประมาณ2จุดไปอยู่ที่ 1,620 จุดแต่ทั้งวันของวันนี้เนี่ยบวกตอนเปิดตลาดแค่นั้นเองหลังจากนั้นลบมาโดยตลอดน้องอามเห็นเส้นเหลืองๆไหมฮะลงไปลึกที่สุดคือลบไป 10.29 จุดนะฮะไปอยู่ที่ 1,611.86 จุดมาดูกันครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อไหมนะครับเราจะอยู่กับแขกรับเชิญของเราครับคุณวัฒน์จิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ค่ะบริษัททรัพย์ไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับดัชนีวันนี้สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อไหมคุณวัฒน์จริงๆผมว่าเงินเฟ้อขอโทษทีครับผมว่าเงินเฟ้อที่ออกมาไม่เกี่ยวอะไรกับตลาดมากนะครับเพราะว่าจริงๆประกาศออกมาถือว่าใกล้เคียงที่ตลาดคาดนะครับคนก็ส่วนใหญ่ก็มองกันอยู่แล้วว่าน่าจะประมาณ 7.9 นะครับก็ออกมาประมาณ 7.86 ก็ผมว่ามันก็สอดคล้องกับที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับก็เลยคิดว่าไม่น่ามีบทอะไรมากกับตลาดนะครับแล้วก็ถ้ามาดูราคาน้ำมันวันนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยมันก็เริ่มลดลงมาใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเงินเฟ้อหลังจากนี้มันน่าจะค่อยๆลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่บอกว่าจะลงแรงเลยคงแบบค่อยๆแบบซึมๆลงนะครับตามที่ทางราคาน้ำมันนะครับถ้าถามว่าเงินเฟ้อมีผลกับตลาดไหมผมว่าไม่น่าใช่นะครับแต่สาเหตุที่ตลาดยังอยู่ในแดนลบเนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันจากเรื่องของยุโรปนะครับเพราะยุโรปเปิดมาส่วนใหญ่ลงกันหมดนะครับค่ะฮะนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เห็นลงไปเนี่ยเพราะอะไรฮะคุณวัฒน์ก็อย่างที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือสาเหตุที่ตลาดน่าจะลงก็คือเป็นเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเปิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเยอรมันนะครับหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็ลงกันค่อนข้างแรงเลยนะครับลงกันเฉลี่ยเนี่ยประมาณเกือบ 3% เลยนะครับบ้านเรานี่ถือว่ายังลงค่อนข้างน้อยแต่จริงตอนแรกมีจังหวะลงไปแรงเหมือนกันนะครับเป็น10จุดแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับผมว่าปัจจัยกดดันตลาดในช่วงบ่ายนี้น่าจะมาจากตลาดหุ้นยุโรปที่ปรับลงแรงครับค่ะครับอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยเรายังคงจะเจอกับภาวะนี้อีกสักหลายวันไหมครับคุณวัฒน์ครับก็จริงๆผมว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าซึมนะครับหรือว่าแบบไซด์เวย์ดาวน์ไซด์เวย์ซับนะครับสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆปัจจัยลบมันก็ยังค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับในจะเงินเฟ้อหมายถึงว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะครับไม่ใช่เงินเฟ้อไทยนะครับในจะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจะเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตกันได้เนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยนะครับประธานเฟดก็ยืนยันชัดเจนว่ายังไงก็ของเงินเฟ้อเนี่ย 2% นะครับแต่วันนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันคือ 8% นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาคงต้องพยายามทำทุกวิถีทางแหละเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อจาก8ลงมาเหลือ2นะครับแต่นั่นแหละการที่จะกดเงินเฟ้อจาก8เหลือ2เนี่ยมัน
มันมีเรียกว่าราคาที่ต้องจ่ายมหาศาลนะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคงไม่ดีกับตลาดหุ้นแน่นอนนะครับก็ยังมองว่าปัจจัยพวกนี้ยังเป็นตัวกดดันอยู่ครับอืมครับและอย่างนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของไทยเราเองเอาล่ะเงินเฟ้อออกมาตามที่คาดแล้วก็เรื่องของการเมืองก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นมีนัดกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องจำนวนของการเดินทางก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเราจะหลุดกรอบสัก 1,580 มั้ยครับคุณวัฒน์คงต้องขึ้นกับต่างประเทศเป็นหลักนะครับเราก็คงต้องรอดูว่าปัจจัยต่างประเทศที่จะเข้ามารบกวนเนี่ยมันผลกระทบมันรุนแรงมากน้อยเพียงไรนะครับซึ่งถ้าเกิดประเมินณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะหลุดนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ที่ประมาณ 1,620 นะครับถ้าเกิด 1,580 นี่ก็ลงอีกแค่ประมาณ40จุดนะครับผมว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะหลุด 1,580 นะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปคือเรายังค่อนข้างกังวลอยู่นะครับทั้งเรื่องดอกเบี้ยทั้งเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เราต้องไม่ลืมนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยมากๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือการเติบโตทางเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ไหวใช่ไหมครับพอการเติบโตทางเศรษฐกิจไปไม่ไหวเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ดีใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมันก็น่าจะย่อตัวได้ซ้ำนะครับก็ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มเห็นสัญญาณของการเกิดปัญหานะครับอย่างในวันศุกร์เนี่ยมีการรายงานอัตราการว่างงานนะครับของสหรัฐนะครับปรากฏว่าอัตราการว่างงานเริ่มขยับขึ้นนะครับจาก 3.5 เนี่ยมา 3.7 นะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มจะเห็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างจริงจังแล้วนะครับก็แสดงว่าณขณะนี้แหละหลังจากที่ฟื้นตัวโควิดภาวะของสินค้าขาดแคลนภาวะของการผลิตไม่ทันจนกระทั่งมาถึงรัสเซียยูเครนก็ตีซะว่าประมาณสัก2ไตรมาส6เดือนแผลที่ตกสะเก็ดเอาไว้ก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาถูกไหมครับคุณวัฒน์ครับใช่เลยครับถูกต้องครับก็คือแผลจากเงินเฟ้อใช่ไหมครับแผลจากดอกเบี้ยที่จะขึ้นเนี่ยมันเริ่มเห็นผลในยังเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปคืออัตราการว่างงานในอเมริกาเนี่ยภาคแรงงานของเขาเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้าหลังจากนี้ยิ่งปัญหามันยิ่งปะทุขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการบริโภคในภาพรวมมันก็น่าจะเริ่มลดลงใช่ไหมครับพอการบริโภคลดลงเนี่ยในส่วนของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งโลกเนี่ยมันก็คงน่าจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งเราก็เราคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกามีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยครับเอาล่ะของจริงจะมานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปใช่ครับเพราะว่าหลายคนก็ออกมาคาดการณ์อย่างสมมุติขออนุญาตต้องเอ่ยนามคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเองคุณวัฒน์ก็คงจะได้ตามบทวิเคราะห์ของคุณกอบศักดิ์อยู่ถูกไหมฮะตามครับรู้จักกันฮะซึ่งคุณกอบศักดิ์เองก็ได้คาดการณ์ว่าเอาล่ะหลังจากนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรสภาวะต่างๆที่ถูกกดเอาไว้จะด้วยเงินที่ยังคงอยู่ในระบบพอเดี๋ยวโดนดึงออกเรื่องของประเทศต่างๆที่ความอ่อนแอเริ่มจะปรากฏขึ้นให้เห็นเรื่อยๆมันจะโยงกลับมาถึงไทยไหมคุณวัฒน์โอจริงๆก็ต้องเรียนตามตรงว่าไทยเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า emerging marketนะครับคือถ้าวันนี้เราสังเกต emerging market หลายประเทศเนี่ยผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดสังเกตดีอย่างศรีลังกาใช่ไหมครับก่อนนี้เราจะเห็นศรีลังกาที่มีปัญหานะครับมีพม่าหรือแม้กระทั่งลาวเองเนี่ย ก็ประสบปัญหาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยอาจจะไม่ถึงกับเป็นภาวะที่เรียกว่าน่ากังวลมากมากกว่ากันนะครับเพราะว่าประการแรกเลยเนี่ยคือเงินสำรองระหว่างประเทศเราสูงมากนะครับเราไม่เหมือนกับศรีลังกาหรือว่าลาวหรือว่าพม่าที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับประการแรกที่เราคิดว่าเราประเทศไทยไม่น่าจะเป็นถึงขั้นศรีลังกานะครับประการที่สองเนี่ยก็ต้องยืนยันตรงว่าแบงก์ไทยวันนี้เนี่ยสถานะการเงินแข็งแกร่งมากนะครับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในช่วงต้มยำกุ้งมาเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวแบงก์ไทยก็มีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเรากำลังเปิดเมืองเปิดประเทศอยู่เราก็จะมีแรงจากการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไทยโดนไหมคงโดนบ้างผ่านอัตราแลกเปลี่ยนผ่านค่าเงินแต่ถามว่าจะวิกฤตเท่ากับ
ศรีลังกาไหมหรือว่าอะไรขนาดนั้นไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นครับครับค่ะได้ครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เองก็ยังคงต้องตามคุณวัฒน์ว่าอยู่กรอบใหญ่ยังคงเป็นกรอบของขาลงเข้าออกต้องระวังไว้นิดนึงใช่ครับใช่ครับนะครับได้ครับขอบพระคุณนะครับคุณวัฒน์ครับผมครับสวัสดีครับนะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันมันมีข่าวตอนประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาใช่ไหมฮะน้องอาร์มครับราคาน้ำมันเองก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยจับตาดูการประชุมกลุ่มของผู้ผลิตน้ำมันค่ะหรือว่าโอเปกแพดเหมือนกันเดี๋ยวจะมีขึ้นในวันนี้แหละค่ะรวมไปถึงรัสเซียด้วยว่าเขาจะมีการปรับลดไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตหรือว่าการปรับลดเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะคะหรือว่าจะคงไว้อย่างเดิมค่ะแต่อย่างไรก็ตามเองมีนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ OPEC Plus น่าจะคงปริมาณการผลิตไว้เท่าเดิมนะคะเนื่องจากว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการเสนอให้ลดการผลิตแต่อย่างใดค่ะราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นประมาณ1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก่อนการประชุม OPEC วันนี้เออนะแต่ว่าเค้าก็มีการเทียบนะฮะระหว่างราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซินแล้วก็ทั้งดีเซลถ้าเทียบอัตราส่วนน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยขึ้นไปในอัตราส่วนมากกว่าน้ำมันดิบสมมุติน้ำมันดิบขึ้น1เหรียญน้ำมันสำเร็จรูปขึ้นมากกว่าทั้ง2ตัวเลยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันโหช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเข้าไปเติมปั๊มกันเต็มไปหมดเลยอ่ะก็ลดราคานี่2วันลดไป2บาท80สตางค์ใช่มั้ยอืมนะฮะลดกันเต็มเลยส่วนที่เยอรมันล่ะครับเป็นยังไงบ้างเยอรมันล่าสุดเองนะคะมีการพูดคุยกันแล้วก็บรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อค่ะมีการเพิ่มงบประมาณไป 6.5 หมื่นล้านยูโรด้วยนะคะเขาเจรจากันสักประมาณเกือบ124ชั่วโมงเลยค่ะทั้ง3พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ได้มาคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาทนะคะเป็นแพ็คเกจครั้งที่3แล้วเขาใช้คำน่ารักนะแผนบรรเทาทุกข์แผนบรรเทาทุกข์นะครับก็ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทถือเป็นแพ็กเกจครั้งที่3แล้วเป็นแพ็กเกจที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลประกาศด้วยก็แพ็กเกจนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการปรับขึ้นค่าสวัสดิการนี่แหละเงินอุดหนุนด้านการเดินทางการขนส่งสาธารณะต่างๆนะคะเยอรมนีแต่ทีนี้ 2.3 ล้านล้านเนี่ยน้องอามพอเอาไปรวมกับ2แพ็กเกจก่อนหน้าเนี่ยปรากฏว่ามีมูลค่าถึง 3.4 ล้านล้านบาทนะโอ้โหคุณผู้ชมนะฮะคือเขาบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทำเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะครับนี่นายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลยังพูดถึงบริษัทพลังงานด้วยใช่ไหมน้องอาร์มเขาพูดว่าอะไรนะคือก็ต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะว่าบริษัทพลังงานณตอนนี้เองนะคะถ้าพูดถึงชอสเนี่ยได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ราคาก๊าซตอนนี้มันแพงมากไงคะเออคือพูดมันเป็นตัวกำหนดราคาไฟฟ้าด้วยโอลาฟชอลนายกเยอรมันเนี่ยบอกเลยบริษัทพลังงานตอนนี้คุณกลายเป็นคนกำหนดราคาไฟฟ้าแล้วก็ทำให้กำไรส่วนเกินของคุณเยอะมากคือคุณก็อ้างว่าก๊าซแพงอย่างงู้นงี้คุณก็ขึ้นค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยจนมีกำไรส่วนเกินดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปจัดการกับตลาดเพื่อให้ผลกำไรนี้ถูกขจัดออกไปนะส่วนทางด้านของคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีคลังเขาบอกว่าเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับค่าธรรมเนียมโครงข่ายและจ่ายสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคและหากราคาไฟฟ้ายังสูงขึ้นอีกแพ็กเกจบรรเทาทุกข์ก็อาจต้องเพิ่มขึ้นตามเช่นกันส่วนประเทศไทยรัฐมนตรีพลังงานบอกจะเอา 24,000 ล้านมายังไม่ได้นะแต่ก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเองข่าวของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะก็เขาจะมีการชงมาตรการช่วยค่าไฟค่าแก๊สเข้าครม.น่าจะประมาณวันที่13กันยายนเพราะว่าถ้าเราได้คุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะกบง.เองตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเขาพูดคุยกันแล้วล่ะว่าจะช่วยเหลือเช่นค่าไฟของกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนหรือจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟระหว่าง301ถึง500หน่วยต่อเดือนเนี่ยแหละให้ส่วนลดในการเพิ่มค่าของ FT ขึ้นไปเดือนกันยายนธันวาคมนะคะแบบขั้นบันไดไป 15-75% ขึ้นไปไงคะครับเขาก็จะมีแหละทั้งคนที่ใช้ไม่เกิน300กับคนที่ใช้301ถึง500หน่วยต่อเดือนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าพอเอาเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ